ปรับแต่งห้องครัวแก้ไขปัญหาไอ้น้ำมันและควันท่วมห้องด้วยเครื่องดูดควันราคาประหยัดงบไม่ถึง 3,000 ตัวนี้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับเพื่อนๆที่ติดตามผมอยู่จะรู้ว่าห้องครัวนี้ผม DIY แล้วออกแบบขึ้นมาเองไม่มีใน Pinterest นะครับส่วนวันนี้นะครับผมก็ซื้อออปชันมาแต่งห้องครัวเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าตรงนี้ห้องครัวผมเนี่ยเป็นเตาแก๊สนะแล้วก็หลังๆครัวเริ่มทำเยอะขึ้นหนักขึ้นนะครับก็จะมีไอน้ำมันลอยคุ้งนะครับเราจะเห็นว่าผนังด้านหลังเนี่ยครับก็จะมีคราบน้ำมันเต็มเลยนะแล้วก็ผนังด้านนี้ครับก็เริ่มมีน้ำมันเกาะนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องคอยเช็ดตลอดเวลานะครับผมก็เลยหาทางออกด้วยวิธีง่ายๆครับนั่นก็คือการสั่งเครื่องดูดควันมาใช้นั่นเองครับและเราจะมารีวิวเครื่องดูดควันราคาประหยัดมากๆนะครับตัวนี้เลยครับ Webel นะครับที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้ที่เป็นจุดๆนะก็คือพวกคราบน้ำมันครับแล้วก็เป็นคราบเหนียวติดผนังเลยเนี่ยผมป้ายมาให้ดูนะเนี่ยครับแน่นอนครับเราทำครัวมีน้ำมันเนี่ยมันก็ต้องมีคราบน้ำมันติดอยู่แล้วนะก็พยายามเช็ดทุกวันครับแต่ว่ามันเริ่มเยอะนะดังนั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะติดตั้งเครื่องดูดควันกันครับแกะกล่องออกมานะครับอุปกรณ์เขาก็มีมาให้นะครับแต่ครบหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวต้องลองติดตั้งดูนะครับแล้วก็มีตัวท่ออากาศนะครับแบบนี้นะมาให้ก็ไม่ได้ยาวมากครับน่าจะพอสักประมาณ2เมตรได้นะถ้าพี่ดูรูปทรงนะครับที่ผมเลือกเครื่องดูดควันตัวนี้นะครับเพราะเขามีฮูดมาให้นะฮูดตัวนี้เป็นฮูดสแตนเลสนะแต่ว่าเขาติดสติ๊กเกอร์สีขาวไว้นะผมเห็นหลายคนนะครับเอาไปติดตั้งแล้วก็ไม่แกะพลาสติกนะจริงๆก็ไม่เป็นไรนะก็ติดไว้ก็ได้นะครับถ้าชอบทีนี้ตัวท็อปของเขานะครับด้านบนตรงนี้นะครับที่เป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นหลังคาเนาะตัวนี้เป็นกระจกเทมเปอร์นะครับซึ่งทำความสะอาดง่ายครับด้านล่างนะครับตัวดูดควันเราก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะจริงๆอย่างที่บอกไม่ใช่สีขาวนะครับติดสติ๊กเกอร์ไว้นะเนี่ยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูก็ได้นะเราก็แกะออกมานะครับเห็นไหมเนี่ยครับถ้าเราแกะออกมานะครับข้างล่างก็จะเป็นสแตนเลสนะครับดูแบบสีด้านๆนิดนึงเนาะแล้วก็ตัวไฟนะครับเนี่ยตัวโคมไฟตัวหลอดไฟนะครับก็จะมีหลอดไฟอยู่ข้างในแบบนี้นะครับมาให้2ชุดนะครับเป็นหลอดไฟ LED นะก่อนไปติดตั้งนะครับเดี๋ยวก็ลองทดสอบการทำงานดูสักหน่อยนะครับผมเปิดสวิตช์ออนขึ้นมานะหน้าจอเป็นหน้าปัดดิจิตอลขึ้นมาแบบนี้นะครับมีปุ่มFast Slow ก็คือความแรงของพัดลมนั่นเองนะครับแล้วก็มีปุ่มมอเตอร์นะครับปุ่มมอเตอร์นะครับก็คือเป็นปุ่มสวิตช์เปิดปิดเฉพาะพัดลมดูดนะแต่ถ้าเกิดเราจะเปิดไฟอย่างเดียวเนี่ยเราก็กดที่ปุ่มแรมก็ได้นะครับเนี่ยนะครับเป็นปุ่มแรมเปิดไฟอย่างเดียวนะครับหรือจะปิดไฟนะครับจะเปิดพัดลมอย่างเดียวอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ใช้งานแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะแต่ว่าถ้าเราอยากดูดให้แรงขึ้นนะครับกดปุ่มนี้นะครับปุ่ม Fast นะครับเขาก็จะเร่งลมให้แรงขึ้นนั่นเองครับนี่นะครับผมแกะออกมานะครับพื้นก็จะเป็นสแตนเลสแบบนี้นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าเขามีตัวชุดหลอดไฟมาใช่ไหมบางคนก็สงสัยอ้าวแล้วอีกหน่อยหลอดไฟเสียจะเปลี่ยนยังไงนะครับจริงหลอดไฟตัวนี้เราสามารถแกะออกมาได้นะครับเอามีดก็ได้นะครับงัดเข้าไปข้างๆนะนิดเดียวนะครับแล้วก็บิดนะครับบิดหน่อยนึงนี่แค่นี้เองนะครับนะเราก็สามารถถอดเปลี่ยนชุดไฟได้นะส่วนตัวตะแกรงดูดควันตัวนี้นะครับก็สามารถแกะออกมาทำความสะอาดได้นะครับจะมีน็อตอยู่ตรงกลางตัวนึงนะครับพอถอดออกมานะครับเราก็สามารถถอดตะแกรงออกมาแบบนี้นะครับเอาไปล้างทำความสะอาดได้เลยครับซึ่งที่เพื่อนๆเห็นนะครับตะแกรงตัวนี้ก็จะเป็นตะแกรงสแตนเลสเหมือนกันครับสำหรับเพื่อนๆที่แกะชิ้นงานออกมาตอนลอกสติ๊กเกอร์ตอนทำความสะอาดนะครับให้ระวังนิดนึงนะเพราะผมจะบอกว่าตัวชิ้นงานเขาอะตัวพื้นผิวที่เอารูปอย่างเงี้ยไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าขอบด้านในนะจะค่อนข้างคมนะครับเพราะนั้นเวลาแกะออกมานะครับต้องคอยระวังนิดนึงฮะส่วนด้านบนนะครับเขาก็จะมีฮูดนะครับแล้วก็มีลิ้นปิดด้วยนะเวลาที่พัดลมดูดนะครับตัวลิ้นเปิดปิดตัวนี้นะครับมันก็จะทำงานนะเปิดฝาขึ้นมานะไอ้น้ำมันก็จะขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันมีไอมีของเหลวหรือมีสัตว์วิ่งเข้ามานะครับมันจะไม่ย้อนลงมาข้างในนะครับก็จะมีฝาตัวนี้ปิดไว้นะครับตัวฮูดที่ขนส่งมานะครับก็มีรอยบุบหน่อยนึงนะครับแต่ว่าก็ใช้ได้แหละนะผมก็ไม่ซีเรียสเดี๋ยวผมดัดกลับได้อยู่ไม่มีปัญหาครับสำหรับเครื่องดูดควัน Webel นะครับสามารถดูดได้แรงลมถึง13ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีครับโอ้ยเพื่อนๆครับผมหาทั้งงานครับว่าชุดติดตั้งมันอยู่ตรงไหนนะครับนี่ครับเขายึดไว้กับโครงไม้ข้างหลังตัวนี้นะตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่สำหรับแขวนนั่นเองนะครับเราต้องแกะตัวนี้ออกมาด้วยนะครับปกตินะครับในการติดตั้งเครื่องดูดควันนะครับเขาก็จะแนะนำความสูงที่60เซนนะครับ75เซนถึง85เซนก็คือสูงสุดนะแต่ด้วยข้อจำกัดต่างๆนะครับในการใช้งานของผมเองนะครับซึ่งผมทำตัวท็อปของผมเนี่ยเตี้ยเพราะว่าเผื่อลูกๆทำอาหารนะแล้วว่าผมก็เลยจะต้องดันเครื่องดูดควันเนี่ยขึ้นไปให้สูงนิดนึงนะครับเพื่อเปิดพื้นที่ให้หัวเราเนี่ยสามารถทำกับข้าวได้ครับดังนั้นผมก็จะติดสูงสักหน่อยนึงครับผมจะติดอยู่ที่ความสูง95เซนนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยเอาไปติดตั้งเองนะครับแนะนำตามสเปคที่เขาบอกนะครับไม่เกิน85เซนครับ
ับนี่เราก็เจาะรูได้เลยครับคือถ้าเพื่อนๆไม่อยากเลอะเทอะมากนะครับผมก็เนี่ยครับจะเอาถุงพลาสติกมาผูกไว้อย่างนี้นะไว้เวลาที่ตัดนะครับตัวปูนะครับจะไม่กระเด็นมากฮะปุ๊กที่เขาให้มาสำหรับติดตั้งนะครับก็จริงๆใช้ได้ครับแต่ว่าผมว่ามันดูแบบบางแล้วมันก็ดูกรอบมากครับผมก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นปุ๊กที่ขายในบ้านเราแบบทั่วไปแบบนี้นะครับปุ๊กสีขาวแบบนี้นะคือซึ่งวิธีใส่ปุ๊กของผมนะครับผมก็จะปุ๊กเสียบไว้ในรูแบบนี้นะแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเอาน็อตครับเสียบเข้าไปแล้วก็ตอกลงไปเลยฮะซึ่งแบบนี้นะครับปุ๊กก็จะติดแน่นกว่านะครับตอกจนจมเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ใช้ขันน็อตเข้าไปได้เลยครับอันนี้ก็ใส่ให้แน่นได้เลยฮะก่อนยกขึ้นแขวนนะครับเขาก็จะให้ลูกยางแบบนี้เรามาด้วยนะครับซึ่งในเมื่อเขาไม่ให้น็อตเรามาครับผมก็เจาะรูใหม่มาไปเลยครับไม่สนใจฮะใช้ได้เหมือนกันครับแบบนี้ตอนนี้นะครับผมจะยกดูเครื่องดูดควันขึ้นไปแขวนแล้วนะครับมันก็จะแขวนยากนิดนึงทีนี้ขึ้นไปเมื่อกี้ครับมันแขวนยากมากครับบานพับมันชีสครับผมจะง้างบานพับมานิดนึงนะครับเวลาเกี่ยวติดแล้วก็ติดเลยฮะให้ชัวร์ก่อนนะหัวร่วงโอเคนะครับเมื่อกี้เวลาที่มันเกี่ยวติดแล้วนะครับมันก็จะติดเลยครับไม่ร่วงแล้วนะไม่ร่วงครับไม่ร่วงปลอดภัยต่อมานะผมก็ทำการใส่ท่อตัวนี้นะครับเพื่อดึงควันออกไปนอกบ้านครับตอนนี้บ้านผมในห้องครัวผมยังไม่ได้ใส่ฝ้านะผมก็เลยทำทุกอย่างได้ง่ายมากครับข้างบนนะครับเขาก็จะมีช่องให้เราเสียบพอดีเลยนะก็ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ผมก็ดูดเอาไว้วางนี้เลยครับง่ายๆครับโอเคนะครับติดตั้งเสร็จแล้วนะครับจะเห็นว่าเวลาที่ผมยืนตรงครัวเนี่ยเครื่องดูดควันนะครับมันก็จะอยู่เหนือหัวผมพอดีนะถ้าติดเตี้ยกว่านี้นะครับเป็นระดับ70เซนอย่างที่เขาบอกนะมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็ต้องมุดหัวไปทำกับข้าวนะซึ่งไม่ถนัดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถติดตั้งได้ให้เหมาะกับการใช้งานที่บ้านเราครับสำหรับการติดตั้งแบบนี้ครับอาจจะทำให้ประสิทธิภาพในการดูดควันลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ใส่ตัวนี้ครับเป็นตัวครอบหัวนะครับครอบหัวน็อตนะปิดไว้แบบนี้ครับคือเขาบอกว่าตัวนี้ครับจะเป็นตัวดักไอน้ำมันนะครับเวลาน้ำมันมันเกาะนะครับมันไหลลงมามันก็จะมาอยู่ในถ้วยนี้นะเราก็เบื้องต้นสามารถแกะถ้วยนี้เพื่อทำความสะอาดไอน้ำมันได้ครับติดตั้งเสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับโอ้โหนี่ราคาไม่ถึง 3,000 บาทละเนี่ยเราลองมาฟังเสียงเครื่องดูดควันกันดูนะครับเขาบอกว่าตัวนี้เงียบมากนะครับไม่ถึง75เดซิเบลครับนี่ครับลองเปิดแดงสุดเลยครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมลองเอาเดซิเบลมิเตอร์นะครับลองวัดดูนะเบอร์แรงสุดนะครับอยู่ที่73เดซิเบลนะครับคือเสียงผมดังกว่าเยอะมากครับลองให้เบาลงครับเป็นเบอร์ที่เบานะครับจะเปิดพัดลมดังหรือเปิดพัดลมเบานะครับความดังก็พอกันครับคือประมาณ73เดซิเบลครับนะครับตอนนี้ก็ทดสอบใช้จริงนะครับเวลาที่เราทำอาหารนะครับควันมันก็จะลอยขึ้นไปข้างบนตรงนี้นะครับแล้วก็ควันจะไม่ขมุกขมัวเต็มไปหมดแล้วนะที่สำคัญคือไฟแรงขึ้นครับรู้สึกว่าไฟทำอาหารแรงขึ้นด้วยนะเนี่ยครับแล้วก็เวลาที่เรายืนทำอาหารหน้าเตานะครับตอนนี้มันก็จะไม่ร้อนมากครับเพราะไอความร้อนก็ถูกดูดขึ้นข้างบนด้วยครับสำหรับเครื่องดูดควัน V-Bell ตัวนี้นะครับราคาประหยัดมากนะงบไม่ถึง 3,000 มีเครื่องดูดควันสวยๆแบบนี้ใช้ได้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับสามารถไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมพาผมไปยอด 400,000 Subscribe และอย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายใช้ได้ครับใช้ดีนะครับมีไฟด้วยเสียงไม่ดังด้วยเยี่ยมมากครับ